สวัสดีค่ะเข้าเรื่องเลยนะคะเรื่องวันที่ฉันรอคอยเช้าวันนี้ดูอากาศเย็นสบายแม่ลุกขึ้นมาหุงข้าวใส่บาตรตอนเช้าส่วนฉันเตรียมตัวจะไปทำอาหารต่อที่ในครัวเพื่อที่จะกินข้าวเช้ากับแม่สองคนฉันอายุ25ปีค่ะส่วนแม่ฉันอายุ42ปีค่ะและก็พ่อไปทำงานอยู่ต่างประเทศอายุ45ปีค่ะปีหนึ่งจะกลับมาพักผ่อนครั้งหนึ่งฉันอยู่บ้านกับแม่สองคนค่ะวันหนึ่งแม่อยู่บ้านเซ็งๆอยากจะออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกบ้านและแม่ก็มีเพื่อนๆที่มีแฟนไปทำงานต่างประเทศเหมือนกันต่างคนต่างพากันใช้ชีวิตแบบหรูหราแต่งตัวเซ็กซี่ใส่แต่เสื้อผ้าดีๆราคาแพงๆกับการใช้ชีวิตแบบสบายฟินๆตกสิ้นเดือนมาก็มีเงินเดือนใช้จ่ายสบายจริงๆค่ะแม่คะจะไปไหนหรอคะแม่ว่าจะไปซื้อของข้างนอกน่ะไปหาเพื่อนๆ เล่นน่ะแม่เบื่อแม่เซ็งอยากจะออกไปเปิดหูเปิดตาบ้างฉันได้แต่มองหน้าแม่แล้วก็ปล่อยแม่เดินออกไปฉันก็ทำงานบ้านต่อทำเสร็จฉันก็ไปหาหนังสือนิยายมาอ่านเพลินๆในระหว่างวันว่างๆของฉันตอนนั้นฉันได้ติดหนังสือนิยายมากค่ะฉันได้อ่านหนังสือนิยายหมดไปเล่มหนึ่งแล้วแม่ยังไม่กลับมาเลยแม่ไปเล่นไหนนะนานมาจังนี่ยังไม่กลับมาอีกฉันบ่นพึมพำอยู่คนเดียวสักพักเห็นแม่หิ้วของพลุงพลังเต็มไปหมดแม่ไปไหนมาหรอคะรออยู่ตั้งนานโอ้โหแม่มีแต่ของกินดีๆทั้งนั้นเลยเอาไปแกะใส่ถุงไปใส่จานมากินจ้ะแม่ฉันรีบเอาข้าวของที่แม่ซื้อมารีบเอาไปแกะใส่จานโดยที่ไม่ถามแม่อีกเลยว่าแม่ไปทำอะไรมาฉันกินด้วยกันสองคนกับแม่ค่ะตกตอนเย็นมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพ่อโทรมาหาแม่อย่างนี้ทุกวันเลยค่ะพ่อบอกแม่ว่าจะอยู่ต่ออีกสัก 2-3 ปีถึงจะกลับมาบ้านแม่ได้ยินพ่อบอกอย่างนั้นแล้วถึงกับทำหน้าตาซีดเพราะว่าแม่อยากให้พ่อกลับมาบ้านเร็วๆแม่คิดถึงพ่อมากค่ะในตอนนั้นฉันสงสารแม่มากและก็สงสารพ่อมากจริงๆเพราะความจนแท้จึงทำให้ครอบครัวของเราไม่ได้อยู่ด้วยกันหลังจากที่ฉันกินข้าวกับแม่เสร็จแล้วฉันก็ได้ขึ้นไปที่ห้องนอนเตรียมตัวจะอาบน้ำเข้านอนทันใดนั้นฉันได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกคราวนี้เป็นของใครกันแน่แม่อยู่ข้างล่างรับโทรศัพท์พอดีฉันได้ไปยืนแอบฟังแม่ที่บันไดเสียงแม่พูดคุยไม่ใช่กับพ่อแต่เป็นใครก็ไม่รู้ฉันแอบฟังเสียงมันเบามากคุยไม่รู้เรื่องฟังไม่ถนัดแต่ฉันก็ไม่ได้สงสัยอะไรค่ะในตอนนั้นเพียงแต่ยืนฟังแป๊บเดียวแล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปห้องนอนต่อพอตื่นเช้ามาอีกวันฉันลุกขึ้นมาประมาณ6โมงเช้าฉันเห็นกับข้าวอยู่บนโต๊ะอาหารเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เห็นแม่แม่คะแม่คะแม่อยู่ไหนคะแต่ก็ไม่มีเสียงดังตอบรับฉันรีบตามหาแม่รอบๆบ้านแต่ก็ไม่เจอฉันจึงนึกได้ว่าแม่ได้คุยโทรศัพท์กับใครไม่รู้เมื่อคืนนี้สงสัยแม่ไปหาคนนั้นแน่ๆฉันคิดอยู่คนเดียวตอนนั้นฉันยังไม่คิดอะไรคิดว่าเป็นแค่เพื่อนของแม่แม่คงนัดกันไว้ไปเที่ยวเล่นข้างนอกไม่งั้นก็ไปธุระฉันเลยสบายใจขึ้นมาอีกที
ตอนนั้นฉันติดนิยายมากค่ะเหมือนฉันขาดอะไรไปสักอย่างถ้าฉันไม่ได้อ่านฉันเดินเข้าไปในบ้านไปนั่งอ่านนิยายต่อจนหมดเล่มป่านนี้แม่ยังไม่กลับมาเลยฉันโทรไปหาแม่ก็ไม่รับสายแม่ทำอะไรอยู่นะฉันนั่งอ่านนิยายต่อและรอแม่กลับมาบ้านเพื่อที่จะถามว่าใครโทรมาหาแม่วันนี้แม่กลับมาบ้านจนมืดค่ำพร้อมกับข้าวกับปลามาอีกเหมือนเดิมฉันถามแม่ว่าแม่คะใครโทรมาหาแม่หรอคะเมื่อคืนนี้อ๋อเพื่อนของแม่เองจ้ะเขาชวนแม่ไปทำธุระน่ะไม่มีอะไรหรอกไปไปกินข้าวกันเถอะฉันได้แต่เงียบและทำหน้าตาแบบสงสัยจ้ะแม่ฉันกับแม่ได้นั่งกินข้าวพร้อมกันอีกครั้งจนกระทั่งมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกซึ่งแม่เอาโทรศัพท์วางไว้ที่โต๊ะอาหารพอดีทำให้ฉันเหลือบมองไปเห็นรูปโปรไฟล์หน้าจอเป็นรูปโปรไฟล์ของผู้ชายโชว์ขึ้นผู้ชายคนนั้นไม่ใช่พ่อแต่เป็นใครนะฉันถึงกับอึ้งแม่มองหน้าฉันแล้วก็ค่อยๆเอามือไปคว้าโทรศัพท์เพื่อที่จะรับแต่ในเวลานั้นแม่อยู่กับฉันแม่คงไม่สะดวกคุยแม่เลยกดวางสายไปฉันถามแม่ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแม่ก็บอกว่าเพื่อนคืนวันนั้นฉันทะเลาะกับแม่อย่างรุนแรงฉันยังกินข้าวไม่อิ่มและแม่ก็ยังกินข้าวไม่อิ่มเหมือนกันฉันน้อยใจมากฉันได้แต่โวยวายนิสัยเปลี่ยนไปเลยในตอนนั้นเหมือนแม่จะปิดบังเรื่องอะไรบางอย่างกับฉันอยู่และกำลังจะทำอะไรบางอย่างในช่วงเวลาที่พ่อไม่อยู่ฉันสงสารพ่อเหลือเกินฉันคิดถึงพ่อมากฉันนั่งร้องไห้อยู่ในห้องคนเดียวในตอนนั้นส่วนแม่ก็อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมค่ะเช้าอีกวันฉันนอนตื่นสายเพราะเมื่อคืนนี้ฉันนอนไม่หลับคิดแต่เรื่องแม่อย่างเดียวฉันกลัวเรื่องที่ฉันคิดมันจะเป็นจริงฉันกลัวว่าฉันจะรับมันไม่ได้ฉันได้เดินออกมายืนอยู่ที่ระเบียงหน้าห้องของฉันพร้อมกับชุดนอนบางๆกางเกงขาสั้นฉันมองไปเห็นรถยนต์มารับแม่ที่หน้าบ้านแม่ออกไปอีกแล้วไปกับใครที่ไหนก็ไม่รู้ฉันสงสัยเหลือเกินฉันอดที่จะโทรหาแม่ไม่ได้ฉันได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรแต่โทรไปยังไงแม่ก็ไม่รับสายแม่ปิดเครื่องไว้ค่ะฉันกุ้มใจเหลือเกินฉันได้แต่รอแม่อยู่บ้านไม่รู้ว่าจะไปตามหาแม่ยังไงตกมาตอนเที่ยงแม่โทรกลับมาค่ะแม่บอกว่าแม่ไม่ได้กลับบ้านนะแม่อยู่ต่างจังหวัดพรุ่งนี้แม่ถึงจะได้กลับแม่ไปทำธุระแม่ไปทำธุระกับใครหรอคะแม่มากับเพื่อนน่ะไม่ต้องรอกินข้าวกับแม่นะจากนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ตัดไปฉันได้แต่ปล่อยแม่ไปเหมือนเดิมจนวันต่อมาแม่กลับมาพร้อมกับผู้ชายคนนั้นแม่พาเขาเข้ามาในบ้านมากินข้าวด้วยกันกับฉันฉันงงมากกับเหตุการณ์วันนั้นผู้ชายคนนี้เป็นใครหรอคะแม่ใจเย็นๆก่อนนะคะลูกใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวแม่จะอธิบายให้ฟังนะคือว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีพระคุณกับเรามากเขาได้ช่วยเราตอนที่พ่อยังไม่ได้ไปต่างประเทศเขาบอกให้แม่พาเขาไปไถที่นาที่ต่างจังหวัดเพราะผู้ชายคนนี้เอาที่นาไปจำนองให้เรา
แม่เลยไปเป็นธุระแทนพ่อน่ะลูกเข้าใจแม่นะผู้ชายคนนี้คือลุงของหนูเองจ้ะอ๋อล่ะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับแม่ทำไมหนูไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนเลยล่ะก็ลุงเขาเพิ่งจะกลับมาจากต่างประเทศไม่นานมานี้เองโอ้ยโล่งอกไปทีหนูคิดว่าแม่จะแอบนอกใจพ่อซะแล้วเอ๊ะลูกคนนี้คิดได้ยังไงว่าแม่น่ะจะเป็นอย่างนั้นแม่ลูกพูดแล้วก็หัวเราะเสียงดังชอบใจก็ดูแม่ทำสิคะใครจะอดคิดไม่ได้แม่ทำท่าสายหน้าแล้วก็หัวเราะยิ้มเบาๆ3 ปีต่อมาพ่อของฉันก็ได้กลับมาจากต่างประเทศพร้อมกับของฝากมากมายฉันดีใจมากอดที่จะกอดหอมพ่อไม่ได้ส่วนแม่ก็เช่นกันค่ะและแล้วครอบครัวของฉันก็ได้มาอบอุ่นกันอีกครั้งและได้กลับมาใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเดิมขอให้ผู้ฟังฟังแล้วมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะ